สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมานั่งอ่านหนังสือ Study With Me กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมานั่งอ่านนั่งทวนแกรมมาเกาหลีนะคะที่เราเรียนไปแล้วคือจริงๆอ่ะฟ้าเรียนเกาหลีมาทั้งหมด3คอร์สแล้วนะคะเป็นคอร์สเบสิกคือ2คอร์สแรกอ่ะฟ้าก็เรียนกับพี่พายแล้วก็คอร์สล่าสุดที่เพิ่งเรียนจบไปเรียนกับพี่เก่งนะคะซึ่งถ้าใครอยากให้ฟ้าแบบรีวิวคอร์สเรียนเกาหลีก็หรือว่าแนะนำอะไรนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับการเรียนเกาหลีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันขอกินน้ำก่อนแต่ละคอร์สนะคะเขาก็จะมีชีทเรียนของเขาที่ต่างกันอันนี้เป็นของพี่เก่งนะอันนี้ฟ้าก็มาใส่แฟ้มฟ้าเองอันนี้แล้วก็อันนี้ของพี่พายอันนี้เป็นระดับ1เกือบ1ระดับ1อันนี้เป็นระดับ2ก็เดี๋ยววันนี้ฟ้าก็จะมาทวนพวกแกรมมาในเล่มนี้นะคะคือเราอะเคยจดสรุปไปหมดแล้วแต่ว่าเราจะมาทวนอีกรอบให้แบบว่าแกรมมามันแน่นๆนะคือคอร์สเกาหลีที่ฟ้าใช้เล่มนี้เรียนอะเราเรียนจบไปประมาณแบบว่าหลายเดือนแล้วแล้วบางอย่างอะเราก็ลืมไปนะคะวันนี้เลยถือโอกาสกลับมาทวนน้องเขานิดนึงเราก็จะมาสรุปใหม่นะคะแต่ว่าไม่ได้สรุปทุกเรื่องนะเราก็จะเลือกเรื่องไหนที่แบบว่าอาจจะยังไม่แม่นหรือว่าเรื่องไหนที่ลืมไปส่วนที่มันแบบว่าจำได้อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เขียนเนาะในการเลคเชอร์ภาษาเกาหลีนะคะฟ้าก็จะใช้ไฮไลท์เป็นตัวช่วยในการแบ่งหมวดหมู่เหมือนกันคือสีชมพูเนี่ยฟ้าจะเอาไว้เขียนเกี่ยวกับพวกแกรมมาใช่ไหมคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับมุนฮวาหรือว่าวัฒนธรรมส่วนถ้าเป็นพาร์ทของโวแคปเนี่ยเราจะใช้เป็นไฮไลท์สีแบบฟ้าๆนั้นนะคะซึ่งการใช้แบบนี้มันจะทำให้เวลาเรากลับมาเปิดอ่านน่ะมันแบบอ่านง่ายมากๆทุกคนคือเราจะรู้เลยว่าอันนี้เนี่ยคือพาร์ทของอะไรแล้วก็นี่นะคะเราก็มานั่งแปลศัพท์คืออันไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยผ่านก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะไม่รู้อยู่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาอันนี้นะคะเป็นพาร์ทของคำศัพท์นี่ไงเราก็จะใช้เป็นไฮไลท์สีฟ้าแปลโดยใช้ Google Translate เพื่อจะต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีเขาก็จะแปลแบบว่าอาจจะไม่ค่อยตรงหรือว่าจะแบบว่าแปลกๆนิดนึงก็วิธีใช้ของเราก็คือถ้ารู้สึกว่าคำไหนแปลกหรือว่ามันแปลมๆเนี่ยเราก็จะเอาไปแปลทางอื่นด้วยนะคะเข้าไปแบบ Google แล้วก็ใช้พวกที่มันเป็นแบบดิกเกาหลีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในส่วนเนื้อหาที่เราต้องการให้เขาเด่นๆนะคะฟ้าก็จะใช้ปากกาสีอื่นมาช่วยเขียนด้วยมันจะได้ดูแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาระหว่างจดเราก็จะแบบหาข้อมูลนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมไปนะคะThank you.
เราก็ทวนแกรมมาจบแล้วนะคะเพราะว่าคือแบบอันนี้คือมันเร็วเพราะว่าเราแค่ทวนเฉยๆเราเคยสรุปแล้วก็เคยจดไปแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ก็จบ Study with me ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยกล้องแบตหมดนะคะแล้วเราก็มี2เล่มนี้ด้วยค่ะอันนี้ของพี่เข็มนะแล้วก็จะมีเป็นเล่มอันนี้ที่แบบเห็นคนใช้เยอะมากจริงๆอ่ะเราซื้อมาตั้งแต่แบบปีก่อนแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะก็ทำไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันยังแบบไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากแล้วเราก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะเล่มนี้ก็รอบนี้เนี่ยจะต้องทำแล้วแหละก็คือเราแวะพักมาตัดคลิปลง TikTok ทุกคนช่วงนี้เราชอบแบบชอบทำอาหารลง TikTok มากๆก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็บางทีอาจจะค่อยมาหนังสืออีกทีตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนเลยสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมา study with me กันอีกแล้ววันนี้จะมาอ่านสังคมค่ะคือฟ้ารู้สึกว่าถ้าอ่านเป็นช่วงบ่ายๆช่วงเที่ยงๆอะไรแบบเนี้ยฟ้าจะชอบอ่านสังคมนะคะครั้งที่แล้วอ่านเอาเกาหลีมาอ่านตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ก็เลยกลับมาสังคมค่ะเพราะว่าเราจะแบบนั่งจดสรุปอะไรแบบนี้เพลินกว่านะคะเพราะว่าฟ้าชอบไปเรียนพวกภาษาเกาหลีอังกฤษประมาณตอนกลางคืนถึงดึกๆแบบนั้นมันจะรู้สึกว่า productive กับการจำภาษามากกว่าก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันค่ะโอ้เสียงแหบมากเลยกลับมาสู่วิชาที่เราชอบจดนะคะก็คือวิชาสังคมคือไม่รู้เป็นอะไรชอบแบบเลคเชอร์สังคมมากวิธีก็จะคล้ายๆเดิมค่ะก็คือใช้ไฮไลท์ในการเน้นส่วนที่แบบว่าอยากให้มันเด่นๆซึ่งแบบหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับฟ้าเนี่ยฟ้าจะชอบขีดไฮไลท์ลงไปก่อนเพราะว่าเวลาแบบเขียนแล้วก็ขีดไฮไลท์ทับเนี่ยมันจะแบบว่าบางทีหมึกมันจะเลอะนะคะเราก็เลยแก้ด้วยการไฮไลท์ไปก่อนเลยแล้วก็ในส่วนของแบบเนื้อหายิบย่อยอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ดินสอนะคะในการเขียนคือช่วงนี้ชอบใช้ปากกาดำกับดินสอมากมันแล้วแต่ช่วงใจนี้ก็จะเป็นการเขียนไปยาวๆนะคะจะพยายามพากน้อยๆเรื่องนี้เราอ่านแล้วเราก็จะไฮไลท์ออกนะคะจะได้รู้อันนี้เป็นที่ของฟ้าอันนี้อ่านแล้วก็ไฮไลท์ออกหัวข้อไปด้วยไฮไลท์หัวข้อออกไปด้วยเออคือเรื่องพวกนี้ฟ้าก็เคยเรียนแล้วก็เคยจดสรุปไปแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาทวนอีกทีนะคะก็จะทวนทั้งเล่มไปเลยสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการอ่านไปแล้วก็พูดไปค่ะมันเป็นการแบบอธิบายให้ตัวเองเข้าใจพูดไปด้วยเลยแต่ถ้าไปอ่านข้างนอกมันก็อาจจะวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่Thank you.
ไหนที่มีแบบเกร็ดความรู้หรือว่าแบบสาระน่ารู้หรือสิ่งที่ควรจะรู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะทําเป็นโน้ตไว้อย่างงี้นะคะให้เขาเด่นๆเลยแบบมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ไว้อะไรแบบนี้เตรียมน้ำเปล่าไว้ด้วยนะคะทุกคนเรื่องนี้คือยาวมากนะคะคือเรายังไม่ได้แบบครึ่งทางเลยทุกคนอีกเยอะมาก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 เลยโอ้เวลาเจอเนื้อหาบางส่วนที่มาเป็นตารางหรือว่าทำเป็นตารางแล้วจะดูง่ายดูแบบมองเห็นภาพมากกว่าเราก็จะทำเป็นตารางไปเลยนะคะเราจะได้แบบว่าเออมันสะดวกกับเราในการอ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบอะแดปต์ได้ทุกอย่างเลยวันนี้บทที่อ่านเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวมากฟ้าก็จะไม่ฝืนค่ะก็จะเอาเท่าที่เราแบบโอเคเลยพอฟ้ารู้สึกว่าเออมันเริ่มเยอะไปแล้วฟ้าก็จะพักไปเลยนะคะเพราะว่าคือรู้สึกว่าถึงฝืนไปมันก็จะไม่เข้าหัวดังนั้นฟ้าก็เลยจะไม่ฝืนตัวเองวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ก่อนนะคะคือไม่จบบทเพราะว่าบทเนี้ยมันเยอะมากๆเราก็จะประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าจะต้องไปตัดคลิปต่อนะคะ